ท่านผู้ฟังครับเราได้เห็นข่าวนะครับในเรื่องของไวรัสโควิด-19 มีการรู้จักโรคนี้มากันตั้งแต่เมื่อปีใหม่ที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ผ่านพ้นในช่วงต้นปี2563ต้นปีก็คือเดือนมกราคมถึงตอนนี้ครับเป็นเดือนมีนาคมเข้าสู่ช่วงกลางเดือนสถานการณ์ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่เราทราบข่าวกันดีนะครับตอนนี้กลายเป็นว่าศูนย์กลางของการระบาดโควิด-19 นั้นไปอยู่ในทวีปยุโรปทวีปยุโรปเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับมีฐานะเป็นทวีปทั้งในแง่ของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแต่ในทางภูมิศาสตร์นั้นยุโรปเป็นทวีปที่อยู่ทางตะวันตกของมหาทวีปยูเรเซียนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนั้นยุโรปมีพรมแดนทางเหนือติดกับมหาสมุทรอาร์กติกนะฮะแล้วก็ทางตะวันตกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกทางใต้นั้นติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและทะเลดำทวีปยุโรปนะครับท่านผู้ฟังครับผมไปเจาะข้อมูลดูปรากฏว่ามีพื้นที่ประมาณ10,600,000ตารางกิโลเมตรเล็กที่สุดในอันดับ2นะครับรองจากทวีปออสเตรเลียแต่กลับมีจำนวนประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ3รองจากทวีปเอเชียแล้วก็ทวีปแอฟริกายุโรปทั้งทวีปเนี่ยนะครับมีประชากรอยู่รวมกันราวๆ800กว่าล้านคนหรือคิดเป็นประชากรประมาณ1ใน8ของประชากรโลกวันนี้ครับเราได้เห็นผู้ติดเชื้อที่อิตาลีนั้นทะลุ 20,000 คนขึ้นไปแล้วในจำนวน 20,000 คนที่ติดเชื้อมีผู้เสียชีวิตประมาณ 1,400 กว่ารายแล้วก็ตามมาด้วยอันดับ2อย่างอิหร่านนะครับ 12,000 กว่ารายเกาหลีใต้นี่ดูเหมือนตัวเลขจะเริ่มนิ่งนะครับอยู่ที่ประมาณ 8,000 รายตอนนี้ที่มาแรงนะฮะแล้วก็ดูแนวโน้มว่าจะตามอิตาลีมาติดคือสเปนแล้วก็ฝรั่งเศสรวมทั้งเยอรมนีด้วยเช่นกันเราได้เห็นทางสเปนนะครับมีการประกาศภาวะฉุกเฉินและก็รวมถึงฝรั่งเศสเริ่มที่จะมีมาตรการในการเข้มงวดกับการเดินทางของนักท่องเที่ยวนะฮะอันนี้วันนี้นะครับท่านผู้ฟังครับเราจะมาพูดคุยกันเราได้เห็นภาพของความประทับใจนะครับของทางจีนนะฮะทางจีนเองก็ได้มีการส่งทีมแพทย์เดินทางไปที่อิตาลีแล้วก็รวมถึงอิหร่านด้วยเช่นกันนะก็ไปสนับสนุนให้ทางอิตาลีนั้นสามารถที่จะต่อสู้กับโควิด-19 ได้แล้วก็ตอนนี้เองอย่างที่เราทราบกันดีว่าเกิดการระบาดอย่างหนักนะฮะวันนี้นะครับท่านผู้ฟังช่วงที่2มาคุยกันว่าโลกใบนี้ยามที่เราเจอกับวิกฤตนะฮะในเรื่องของโรคร้ายเขามีการติดต่อมีการพูดคุยกันนะครับมีการเล่าสู่กันฟังนานหลังจากที่ทางอิตาลีนั้นมีการติดเชื้อเพิ่มยิ่งขึ้นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนครับก็มีการยกหูโทรศัพท์นะฮะไปหาทางนายกของอิตาลีคือจูเซปเป้คอนเต้ว่าเรายินดีที่จะให้ความช่วยเหลือเรายินดีที่จะให้ความอนุเคราะห์ในเรื่องของทีมแพทย์ในเรื่องของยาอิตาลีเองนะครับแน่นอนนะครับก็ยอมรับนะครับว่าแพทย์จีนจำนวน9คนได้เดินทางไปถึงแล้วซึ่งก็มีทั้งผู้เชี่ยวชาญพิเศษกุมารแพทย์และพยาบาลพร้อมกับนำหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ทางการแพทย์จากจีนไปช่วยเหลือให้อิตาลีนะฮะในขณะที่ทางการอิตาลีนั้นระบุว่าเราต้องการเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการทดลองใช้ยาเพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จากจีนฮะในเวลาเดียวกันประธานาธิบดีสีก็ยังได้โทรศัพท์ไปหานายอันโตนิโอกูเตเลสนะฮะเป็นเลขาธิการองค์การสหประชาชาติหรือ UN ไปรายงานนะครับบอกว่าเศรษฐกิจและชีวิตประจำวันในประเทศจีนนั้นตอนนี้เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วท่านผู้บังคับเรามาสรุปมาพูดคุยกันเรื่องนี้นะฮะกับความเอื้ออารีของมนุษยชาติกับคุณสวัสดตอนนี้คุณสวัสดิ์อยู่กับเรานะครับคุณสวัสดิ์ครับเช้านี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดิ์ครับล่าสุดตัวเลขผู้ป่วยโควิด -19 นะครับพุ่งขึ้นไปอยู่ที่ 150,000 คนในจำนวนนี้นะครับก็มีผู้เสียชีวิตรวมๆ 6,000 คนแล้วนะครับแล้วก็มีจำนวนผู้ที่รักษาหายประมาณ 70,000 กว่าคนเนี่ยนะครับตอนนี้ครับมีสิ่งนึงที่มีการพูดคุยกันอิตาลีเองนะครับแล้วก็รวมทั้งสเปนเองแล้วก็ตามมาติดๆด้วยฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมนีกำลังที่จะมีตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดนะ
แต่อีกมุมนึงเราก็เห็นภาพของความประทับใจนะครับว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแห่งจีนได้มีการยกหูโทรศัพท์หานายกอิตาลีจูเซปเป้คอนเต้ว่าเราพร้อมที่จะส่งเจ้าหน้าที่และทีมแพทย์เข้าไปช่วยเหลือไม่ใช่เฉพาะอิตาลีนะครับอิหร่านเองจีนก็ส่งเข้าไปช่วยภาพต่างๆที่เราเห็นอย่างนี้คุณสวัสดิ์คิดเห็นยังไงครับอันนี้เป็นเรื่องที่ดีครับไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะฮะเราไม่ได้เห็นมานานหลายปีแล้วนะฮะตอนที่เราเกิดเนี่ยนะฮะอุบัติเหตุเนี่ยนะฮะหรือว่าโอเคอุบัติภัยจากดินฟ้าอากาศนะฮะก็ไม่ว่าจะภูเขาไฟระเบิดที่ไหนเนี่ยนะฮะดินถล่มจากทุกประเทศต่างคนต่างไม่เอื้ออารีกันเลยครับไม่เหมือนในอดีตครับนะครับแต่วันนี้เนี่ยนะจีนได้จะแสดงสปิริตเนี่ยนะครับก็โอเคไปช่วยอิหร่านอิตาลีแล้วก็ในเยอรมันนะในยุโรปนะครับครับพูดง่ายๆว่าตายก่อนเขาก็เกิดก่อนครับครับแล้วตอนนี้ทางจีนเองก็หยุดการแพร่ระบาดได้แล้วนะครับใช่ครับนะฮะเพราะฉะนั้นนี่เรื่องนี้เป็นเรื่องดีนะครับในสังคมโลกนะครับครับคุณสวัสดิ์ครับเขามีการพูดคุยกันอย่างนี้ครับว่าส่วนหนึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของทำให้จีนนั้นหยุดการแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วเป็นเพราะว่าความเป็นเผด็จการคุณสวัสดิ์ได้ฟังอย่างนี้แล้วคิดเห็นยังไงครับอันนี้ถูกต้องครับนะฮะอย่างโอเคที่เมืองไทยเราเนี่ยนะครับผมไม่เข้าใจเลยเนี่ยนะฮะไปทำงานที่เกาหลีใต้กลับมาเขาก็ไม่กักตัวไว้เขาเพียงแต่ว่าตรวจแล้วไม่มีไข้ก็ให้อยู่ที่บ้านครับถูกไหมครับก็โอเคก็ไม่ทำกันนะฮะครับส่วนมากจะไม่ทำนะฮะออกไปพอออกไปพบมีเรื่องถูกจับก็มาพูดถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนการเป็นคนไทยจะไปไหนก็ได้ครับอันนี้มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าแล้วก็เมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยนะฮะก็มีการเปิดสัมมนาคุยกันเนี่ยนะฮะก็มีไอ้บ้าคนหนึ่งที่อเมริกาเนี่ยนะฮะบอกว่าเมืองจีนน่าจะมาขอโทษชาวโลกที่แพร่เชื้อว่ามั้ยไอ้นี่ถูกด่าเละเลยครับอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะฮะไม่ถูกครับนะฮะวันนี้เนี่ยนะมันเป็นปัญหาของโลกแล้ววันนี้เนี่ยนะครับ WHO เนี่ยนะฮะ WHO เนี่ยนะครับก็แก้ปัญหาก็ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงครับนะฮะมันลามไปทั่วยุโรปเนี่ยนะฮะเฉพาะเนี่ยแค่3วันที่อังกฤษปาเข้าไปเกือบ 1,000 คนแล้วมั้ยฮะใช่ครับตายไปก็10กว่าคนครับครับนะฮะโดยเฉพาะยิ่งเกิดที่ลอนดอนนะครับเพราะฉะนั้นนี่ถึงที่จีนทำเนี่ยถูกต้องแล้วแต่ปัญหาที่ผมเป็นห่วงเนี่ยนะฮะเรารักษาได้แต่ว่าเรายังไม่มีวัคซีนเนี่ยนะครับจะป้องกันเนี่ยนะครับผมคิดว่าเศรษฐกิจทั้งโลกเนี่ยนะฮะจะแย่ลงเนี่ยนะฮะไม่ต่ำกว่า1ปีครึ่งคุณสวัสดิ์ประเมินยังไงครับที่มีการออกมาพูดคุยกันบอกว่าครั้งนี้เศรษฐกิจจะเลวร้ายกว่าปี2540ซึ่งเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งครับอ๋อแน่นอนอยู่แล้วอย่างที่ผมพูดนั่นนะฮะว่าไอ้ต้มยำกุ้งเนี่ยนะเกิดขึ้นจากภาคเศรษฐกิจเนี่ยนะจากนักธุรกิจอุตสาหกรรมนะขนาดใหญ่แต่วันนี้เกิดขึ้นกับขนาดใหญ่แล้วก็ชั้นกลางแล้วก็รากหญ้าอันนี้คือปัญหาของชาติที่หนักหน่วงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะผมขอร้องเถอะนะฮะไอ้ที่มันเป็นเรื่องปกติเนี่ยนะทั้งโลกนี่ก็ปราบปรามกันก็ปราบไปอย่างที่เขาบอกโอเคเขากักตุนเนี่ยนะไอ้แมสเนี่ยนะครับไอ้รัฐมนตรีชั่วคนไหนนักการเมืองชั่วคนไหนเนี่ยนะแสดงสปิริตก็ลาออกไปซะ yeah. นะครับแล้วก็ไอ้พวกนี้อย่าเอามาถือมาเป็นฮอตอิชชูมาเลยพวกมึงต้องเบรนสตอมมาช่วยกันเวลานี้ปัญหาที่ตอนเช้านี้เนี่ยนะอ่านหนังสือพิมพ์ก็ตกใจแล้วที่เชียงใหม่เนี่ยนะค่าฝุ่นปลาเข้าไปเกือบ600แล้วใช่ครับตอนนี้ฝุ่นพิษที่เชียงใหม่เป็นปัญหานะครับค่า PM ทะลุไป539นะครับตอนนี้ใช่ครับนะฮะระหว่างยังไม่มีทางที่จะลดลงเลยนะครับแล้วก็ภัยแล้งนี่อีกนะฮะพวกมึงมัวจะมาเล่นการเมืองทำหอกอะไรว่าประเทศกูเป็นเดิมพันไอ้เหี้ยพวกนี้ขอโทษนะครับผมไม่ได้ให้เกียรติพวกนี้เลยครับครับฮะอย่างนี้แสดงว่าในเรื่องของการเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับเราจัดตั้งรัฐบาลถูกต้องตามรัฐธรรมนูญปี60ทั้งหมดดูเหมือนรัฐบาลเองนะฮะคุณสวัสดิ์ฮะรวมแล้วก็นักการเมืองเองเราอาจจะต้องมีการล้างบางกันใหม่อีกรอบไหมครับคือไอ้ล้างบางเนี่ยนะระบอบประชาธิปไตยอย่างที่กำลังเรียกร้องกันอยู่เลือกตั้งหรือว่าจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยครับผมพูดมาเป็น100ครั้งแล้วว่า
ให้เทวดามาเขียนธรรมนูญเนี่ยนะก็ใช้ไม่ได้เพราะพฤติกรรมของมนุษย์นี่เปลี่ยนทุกวันรู้จักสิทธิไม่รู้จักหน้าที่พลเมืองครับอันนี้คือปัญหาของชาติที่ใหญ่หลวงมากแต่ก็มีข่าวลือเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับว่าจะมีการรัฐประหารและทุกครั้งครับข่าวลือก็มักจะเป็นจริงทุกครั้งนะครับคุณสวัสดิ์อันนี้เนี่ยนะครับเราต้องมานั่งคุยครับว่าเรื่องนี้เนี่ยนะปัญหาที่เกิดขึ้นแต่2475เนี่ยนะครับพระรัชกาลที่7ท่านก็มอบอำนาจนี้แล้วไว้แล้วเนี่ยนะให้กับพวกมึงครับถูกมั้ยครับแต่ว่าทุกครั้งที่ปฏิวัตินี่มันเกิดจากการเมืองหรือเปล่าการเมืองการเมืองทั้งนั้นเลยครับใช่ครับถูกมั้ยฮะเพราะฉะนั้นผมไม่มีความเชื่อกับไอ้ระบบเลือกตั้งเนี่ยนะแค่ลงคะแนนเสียงแล้วเรียกว่าประชาธิปไตยนะฮะพูดเป็นร้อยครั้งแล้วไอ้รอบบ้านเราปกครองอะไรครับประมาณนี้ทั้งหมดเลยครับพม่าลาวสังคมใช่ครับลาวเขมรเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียแม้กระทั่งสิงคโปร์เนี่ยนะดัจจริตเนี่ยนะฮะก็คือประชาธิปไตยเผด็จการราชวงศ์ลีว่าความคนเดียวครับครับถูกไหมครับเวลานี้คนในชาติต้อง brainstorm ช่วยกันไม่ใช่ว่าเอาจุดคอร์รัปชันเนี่ยนะไอ้แมสอันนี้เนี่ยนะครับไอ้200ล้านชิ้นก็ประมาณ200ล้านบาทก็จับได้ก็จับแม่มาเลยครับ